เยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสรีเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะหลังจากที่เราบุกกองถ่ายละครหลายเรื่องเหลือเกินวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาบุกเบื้องหลังการประกวด Miss and Mr. Supernational Thailand 2024ค่ะปีนี้นี่ตัวเต็งเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็มาจากสายกีฬาด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะเป็นการประกวดในรอบ Challenge 1ที่น่าสนใจก็คือThai Soft Power ค่ะหลายคนจะหยิบยกนะคะความเก่งความชาญฉลาดของตัวเองอย่างเช่นเก่งกีฬาก็เอาชุดมวยมาแข่งซะเลยนะคะวันนี้จะมีใครบ้างและหลายคนนะคะมีทริคอะไรนะคะมาแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวตามสลีไปพูดคุยกับพวกเขาดีกว่าค่ะเต้นค่ะมาเริ่มต้นด้วยตัวเต็งฝ่ายชายคนนี้ค่ะสเปนเซอร์พัวรักเพิ่มนามมันเดย์ที่ขอมากับชุดมวยไทยขึ้นเวทีการประกวดในรอบไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยเจ้าตัวเล่าว่าช่วงที่อยู่ออสเตรเลียก็เป็นนักมวยสากลที่เคยผ่านการแข่งขันมาแล้วหลายครั้งแถมยังเป็นพรีเซนเตอร์มวยไทยในต่างประเทศด้วยครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนว่าได้กลับบ้านเกิดจึงขอมาด้วยคอนเซปต์ที่ว่ามวยไทยของเราแต่ก่อนความต่างจากนักมวยสากลต้องมาโชว์ความเป็นมวยไทยนั้นไม่ง่ายเลยนะคะเพราะมีดีเทลหลายอย่างที่แตกต่างอย่างมวยไทยเนี่ยก็ต้องมีการรำไหว้ครูกันก่อนแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวเต็งโจชโลวิทย์วงศรีวอคนนี้ขอมาด้วยคอนเซปต์ที่ว่ารอยสักแห่งศรัทธาค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าสักยันต์ไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากๆจากผลสำรวจคือนักท่องเที่ยวหลายคนค่ะตัดสินใจสักยันต์ไทยบนร่างกายเพื่อเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมาประเทศไทยแล้วเห็นได้จากคนดังคนล่าสุดอย่างเอ็ดชีแรนที่สักยันต์8ทิศระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตในไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุผลของโจที่อยากนำเสนอโชว์นี้บนเวทีการประกวดในรอบไทยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะผู้ชมคะคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเต็งแล้วเต็งอีกนะคะเพราะว่าซิกแพคเขาชัดเหลือเกินสวัสดีค่ะโจสวัสดีครับผมขึ้นมาก็เรื่องซิกแพคเลยโอ้ดีใจมากขอบคุณนะครับค่ะวันนี้ยังไงคะเห็นเพนเยอะมากอันนี้สักจริงไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นรอยสักจริงๆที่เป็นที่นิยมที่สุดของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติน่าจะคุ้นชินนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเราเลือกอันที่เป็นแบบให้พลังอำนาจเมตตามหานิยมความนิยมชมชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่คนชอบกันใช่ครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะเราก็รู้สึกว่าที่มันจับต้องได้แล้วมันเห็นได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของรอยสักแล้วก็เครื่องรางของขลังปีนึงเนี่ยทำเงินมากกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับค่ะแต่จริงๆคือการใช้ความสามารถในเรื่องของการมวยไทยเนี่ยมาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการประกวดเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงให้มันเหมาะกับการประกวดนางงามหนุ่มงามมั้ยโอ้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเยอะเลยครับเพราะว่าจะเราต่อยมวยสากลนะครับแล้วก็มาเป็นแบบมวยไทยแล้วก็ต้องแบบออกหน้าให้ดีแบบเดินให้ดีก็แบบต้องแบบมีแบบบุคลิกหลายอย่างที่เราต้องแบบสวิตช์ครับสำหรับมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกค่ะปีนี้จึงได้เห็นผู้เข้าประกวดหลายคนนำซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยขึ้นเวทีการประกวดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิงฝ้ายอริยาปัญญาอุทัยที่นำศาสตร์มวยไทยชัยยามานำเสนอในรอบนี้ด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นนักกีฬาเพาะกายหญิงรุ่นโมเดลฟิตเนสนะคะจึงมั่นใจว่ารูปร่างที่มีเนี่ยเหมาะสมกับชุดมวยไทยที่สุดแล้วจริงๆคือด้วยความเป็นนักกีฬานะคุณผู้ชมขารอบไทยซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่วายเนาะหยิบยกเรื่องกีฬานะคะศาสตร์มวยชัยยามาโชว์ในวันนี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าของฝ้ายไม่ได้หยิบยกแค่เขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะของไทยแต่ฝ้ายหยิบยกของความเป็นไทยให้สู่สากลได้เห็นนั่นคือผ้าไทยค่ะในชุดมวยในชุดมวยซึ่งชุดมวยที่ฝ้ายดีไซน์ออกมากับพี่ดีไซเนอร์เราต้องบอกว่าพี่เจฟเอกมนก็คือดีไซน์ผ้าไทยเป็นลายไทยเลยแต่สามารถใช้ชุดไทยผ้าไทยตัวเนี้ยในชีวิตประจำวันได้โดยมิกแอนด์แมทช์เป็นแบบแล้วแต่เทรนด์บนเวทีปีนี้ยังได้เห็นชุดโนราค่ะซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี2564ค่ะ
ซึ่งคนที่ไม่ลืมนำอัตลักษณ์บ้านเกิดขึ้นเวทีคือโทมัสทอมอินฟลูเอนเซอร์ที่ขอมาประกวดบนเวทีหนุ่มหล่อกับเขาบ้างโทมัสบอกว่าเลือดคนใต้มันแรงและโนราก็ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่ชาวใต้ภูมิใจมากๆโดยเจ้าตัวเนี่ยซ้อมท่ารำโนราเพียง1วันเท่านั้นก่อนขึ้นเวทีค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมค่ะเป็นไงล่ะวุฒิสาวาปึ้งสุดๆเลยปึ้งครับโทมัสคะเป็นคนใต้เป็นคนใต้ครับ 100% ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดครับนี่เป็นการตัดสินใจนึงนะคะที่ทำให้ต้องแบบต้องเป็นชุดโนราเท่านั้นในการมาโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในชาเลนจ์ครั้งนี้ซ้อมยังไงบ้างก็เมื่อวานไปเรียนรำกับครูนนท์ที่มหาลัยราชภัฏพระนครมาครับก็มันมีเวลาโชว์แค่1นาทีก็จะทำให้เต็มที่ฝากติดตามในโชว์ด้วยนะครับหลายชุดที่ผู้เข้าประกวดนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยขึ้นเวทีนะคะแต่ชุดที่ชนะเลิศในชาเลนจ์นี้ฝ่ายชายแน่นอนค่ะเป็นชุดของโจรอยสักแห่งศรัทธาส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยตกเป็นของมุกุธนัชพรพานแก้วที่มาด้วยชุดนางงามเดินสายเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเป็นนางงามเดินสายของไทยที่ต้องพอกตัวขาวๆออร่าเห็นมาแต่ไกลแบบนี้ซึ่งการเปลี่ยนรอบชุดประจำชาติไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยถือเป็นมิติใหม่ที่ทำให้แฟนๆนางงามจากทั่วโลกเข้าถึงวัฒนธรรมไทยมากขึ้นผ่านเครื่องแต่งกายค่ะเพราะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสายสะพายไทยแลนด์กลายเป็นที่จับตามองบนเวทีการประกวดระดับโลกจนเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งก่อนขึ้นประกวดอีกยิ่งทุกการประกวดมีการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลก็ไม่ใช่แค่คนไทยแล้วล่ะค่ะจะเป็นคนจากมุมไหนของโลกก็สามารถกดเข้ามาดูฟรีๆได้ก็ถือเป็นจุดขายของไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากเห็นของจริงสักครั้งในชีวิตค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน